โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่าก็วันนี้นะครับมาขายพ็อ o เก็ตอ d i ิช o นนะครับศูนย์จุดสิบห้าจุดศูนย์นะครับก็ได้อัปเดตมาแล้วนะเป็นตัวเต็มเลยนะครับอ่าก็ได้ออกมาแล้วนะครับก็สิ่งที่มันเพิ่มนะครับก็จะมีมากมายนะครับดูหน้าตามันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบคนที่แบบยังไม่ได้ยังไม่เคยเล่นเลยนะที่แบบยังไม่เคยเล่นตัวทดลองนะครับเผื่อแบบ อะไรใครเล่น iPhone 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 iPad มาดูอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับหน้าตานะครับมันก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้ครับนี่ก็จะมีปุ่ม a e ช e n t นะครับขึ้นมาแบบนี้ครับนี่ก็คือภารกิจนะครับที่เราครับได้ทําแล้วอะไรแบบนี้ครับที่มันเป็นภารกิจอะไรแบบนี้ครับก็จะมีแต้มให้ครับหรือ G อ่าก็คือ Gamers ก่ r e อนะครับโอเคนี่ครับแล้วก็จะมี ปุ่ม store ครับเพิ่มเข้ามาก็คือปุ่มร้านค้านั่นเองครับก็จะขายพวก texture pack นะครับ skin pack แล้วก็เนี่ยครับพวกนี้ครับอ่าโอเคแล้วก็ปุ่ม option นะครับนี่ก็จะมีต่างๆเพิ่มเข้ามาเกมเมอร์แท็กอะไรประมาณนี้ครับนี่นี่ปุ่ม texture pack นะครับสามารถเปลี่ยน texture pack ในแอปได้นะครับอ่าก็คือเนี่ยครับที่จริงนะครมันจะมี เทจเจอร์แพกให้ซื้ออยู่นะครับแต่นี้ผมซื้อไปหนึ่งแล้วก็คือเทจเจอร์แพกซิตี้ครับก็นี่เวลาจะใช้ครับก็คือกดให้มันนะครับมาอยู่ตรงฝั่งนี้นะครับนี่อยู่นี่ให้มันอยู่ตรงฝั่งนี้อ่าแล้วก็กดกาบาทับแบบนี้โอเคกดแบกครับอ่ากดเพย์เข้าโลกครับอ๋อแป๊บหนึ่งเดอะฟาร์คขาดนี่ครับมาแล้วนี่ครับมันก็จะได้แบบนี้ครับนี่ก็คือเราเปลี่ยนเทจเจอร์แพกแล้วนะครับเฮ้ยหีบหีบเฮีย โอโหนี่ครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนไปแบบเดิมนะครับก็คือถ้เรากดปุ่ม option ครับนี่แล้วก็ตรง texture pack นะครับกด manage โอเคแล้วก็นี่ครับเลื่อน texture pack มาทางซ้ายนะครับนี่ให้มันเหลือทางขวาเฉพาะ Minecraft อย่างเดียวนะเอ้ย Minecraft อย่างเดียวนะครับโอเคนี่ครับแล้วก็เข้าโรคตามปกติเลยนะครับแบบนี้โอเคเนี่ยครับก็จะเป็นปกติสุขนะครับโอเค อ่านี่ครับดูอื่นๆนะครับก็อันนี้อย่าไปแตะต้องมันดีกว่าเนาะโอเคเอ่อยังไม่มีอะไรอันนี้ก็ปกติแค่อะไรนะที่แบบปิดน้ำไหลครับเอาออกไปอืมแบบนี้แบบร้องไห้มากเลยแบบ เครื่องไขเครื่องกรกางนี่แบบเล่นไปแล้วแหลกนะเออเพราะว่ามันแบบปิดน้าไม่ได้อะไรแบบนี้เนาะโอเคแล้วก็ปุ่มสกินนะครับนี่เราจะเปลี่ยนแบบนี้นะครับนี่ก็คือสมมุติเราจะเปลี่ยนเป็นอาเล็กนะครับอ่าเนี่แบบนี้ครับก็คือกดตรงอารเล็กแล้วก็กดคอนเฟิร์มสกินนะแบบนี้อ่าถ้าเปลี่ยนเป็นแบบเดิมก็กดนี่ครับแบบนี้อ่าแล้วกดคอนเฟิร์มสกินนะครับโอเคต่อไปครับก็นี่ครับวิธีการสร้างโลกนะครับก็นี่ครับกด create new world นะครับอ่าแบบนี้ครับแล้วก็นี่ครับเลือกตามปกติเลยครับจะร้องอะไรก็ได้แบบไหนก็ได้ครับกด create world แบบนี้นะครับอ่านี่ครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับไอ้ยออ่าลองมาดูของกันนะครับของนะครับก็จะมีเพิ่มมากมายเลยนะครับนี่ดูครับหมวดแรกนะครับก็จะมีธนูนะครับ ใส่พวกยาต่างๆครับนี้ก็เป็นไฟล์ซิสซแทนเลยนะครับออโรดูดในวิชงในวิชั่นนะครับอินวิลิตี้อะไรนะครับก็มานะครับนี่โอเคนี่ครับมาช่องดาบนะครับก็จะมีเชือกนะครับเพิ่มเข้ามาเนมแท็กนะครับอ่านี่นี่นี่แล้วก็ม้าต่างๆครับเกราะม้าอ่าแล้วก็ไข่ม้านะครับอาจจะมีแค่ฟองเดียวนะครับไม่ใช่ละโอเคนี่ก็จะมีไข่อะไรนะเพิ่มเข้ามาไข่เลววะ เออนี่จะมีนี่ไข่มาครับนี่ไข่มาแค่ฟองเดียวครับโอเคอ่าแล้วก็จะมีนี่ไข่ราแบบนี้ครับโอ้โหรานะครับถ้าใส่เบาครับก็จะสามารถอะไรมันก็จะสามารถใส่หีบได้ครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะสอนขี่เลยดีกว่านี่ครับขั้นแรกนะครับเราต้องมีรู้สึกว่านะครับต้องใช้วีดด้วยมั้งอ่าประมาณนี้ครับนี่แล้วก็กดให้อาหารมันครับแบบนี้นี่ก็คือ นี่ถ้าเราตรงกลางก็นี่ครับกดค้างที่มันก็ได้ครับแบบนี้กดค้างอ่าก็เปลี่ยนครับแล้วก็กดไลน์อ่านี่ครับนี่นั่นก็จะแบบนี้ครับนั่งได้ครับแล้วกดโอเพนนะครับอ่าถ้าเป็นลานะครับนี่อ่ากดโอเพนกดเข้าไม่ได้เหรอนี่กดเข้าเอ้ยจะกดเปิดอินเวนทอรี่กดเปิดเนี่ยวะนี่ครับถ้าจะลงนับก็คือให้เรากดย่อนะครับนี่ถ้าจะขึ้นแบบนี้ครับอ่าแล้วก็ กดเข้าไปกดไงวะอ่านี่ครับกดเข้าไปครับแล้วก็นี่ครับใส่เบาะแบบนี้ครับนี่แล้วก็จะบังคับมันได้ครับก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 บแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้อ่าถ้าลานะครับก็จะสามารถเอาหีบนะครับมาใส่มันได้นะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับกดค้างที่มัน โปะแบบนี้ไอ้ย่ามาก็เหมือนกันนะวิธีการขี่นะครับโอเคดูครับมีอะไรเพิ่มอีกแล้วก็จะมีสเกลตันสเกลตันนี่ม้าม้าโครงกระดูกนะครับฮ่าก็จะมีวิธีขี่มันอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็ <c oughs> เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอื่นดีกว่านี่อันนี้เป็นอะไรนะตัวตัวอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะลืม โอเคนี่ก็จะเป็นซอมบี้ฮอตนะครับอ่าก็คือซอมบี้ร้อนไม่ใช่แล้ะอ่าโอเคก็จะเป็นม้าผีนะครับอ่าแบบเป็นซอมบี้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีนะครับวิเทนสเกลตันนะแบบนี้ครับก็คือแบบไอตัวดำๆเนี่ยนะครับดูดูดูโอ้โหอะไรวะถือถือไต้ดาบหินเหรออ่าครับแล้วก็จะมีสเกลตันนะครับแบบแบบวิ่งได้อะไรประมาณนี้ครับแบบหนึ่งอันไหนวะเ้ยไม่ใช่หรอแบบหนึ่งแบบหนึ่งมันมันมีอะไรนะตัวอะไรเนอะนี่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  นี่ครับแบบนี้อะไรแบบสเกลตันแบบยังไงล่ะเออทางเถออโอเคต่อ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 อันนี้เป็นเออเออนี่นี่ครับอันนี้นี่มันจะเป็นซอมบี้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็ไม่แน่ใจครับเรียกไม่ถูกโอเคช่องต่อไปครับเอ้ยนี่นี่นี่มันจะมีนี่ครับ นี่พิสตันนะเพิ่มเข้ามาเออก็คือสิ่งแบบที่เรารอคอยคนระับก็คือเครื่องดันนั่นเองคนระับแบบดันบล็อกดันอะไรแบบประมาณนี้คนระับเอาไว้ทํากับดงกับดักเนาะโอ้โหเจ๋งเฟ้อแล้วก็จะมี OB Server ใช่ป่ะ o b Server ใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันแบบใช้ยังไงนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ายังไงเนี่ยเออแบบมันวางยังไงเออผมก็ยังงงอันนี้ผมก็ยังใช้ไม่เป็นคนระับโอเคใช้เป็นเดี๋ยวผมจะสอนคนระับถ้าว่างๆเนาะ <c oughs> โอเคครับต่อไปก็อือนี่ครับช่องนี้ก็รู้สึกว่าจะยังไม่มีอะไรเพิ่มนะอันนี้ก็รู้สึกว่าเน t ตเออร์บอันนี้มีอยู่แล้วเนาะโอเคก็อาสิ่งที่เพิ่มนะผมก็อารู้มาแค่นี้ครับแล้วก็จะมีเออมีพวกแบบคล้ายๆสิ่งก่อสร้างเพิ่มมาพวกวัดหินอะไรประมาณนี้ครับที่แบบอยู่ตามป่าอะไรประมาณนี้อ่าแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่เจอเลยฮะมันอยู่ไหนอาเดี๋ยวผมก็ คงรีวิวเท่านี้ครับเพราะว่าเออผมก็ไม่ค่อยว่างเนาะเออช่วงนี้ก็ติดเรียนนะครับก็แบบงานเยอะมากครับโอเคครับผมก็ไปแล้วนะครับอ่าก็เฮ้ยยังยังยังโอเคนี่ครับมันจะมีเรียมด้วยครับเรียมนะครับก็คืออะไรแบบที่เราเอาไว้อะไรแบบเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับนี่ถ้ามาตรงนี้ครับนี่มันก็จะให้เรานะครับเอ้ยนี่ถ้าเราล็อกอินแล้วนะครับนี่เราก็จะสามารถสร้าง เรียมเล่นเองได้นะครับอ่านี่ก็รอให้มันนี่ครับคอนเน็กก่อนครับนี่แล้วก็กดนิวนะครับนี่อันนี้ครับเรียมนะครับจะต้องเสียเงินนะครับหรือถ้าแบบสิบยูเซอร์ครับจะฟรีหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะจ่ายเงินนะครับ2 8 1ร้ยแปดิบอ็ดบาทต่อเดือนนะครับอ่าก็จ่ายเงินนะเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์เนาะมันก็ไม่ฟรีหรอกเนาะโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับอ่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับนี้ครับใครชอบก็ กดไลค์ได้นะครับบอกไปแล้วนี่ว่าโอเคครับแต่วันนี้ก็ไม่ายครับ